มก็นี่ก็เป็นโต๊ะทํางานนะครับที่ผมทํางานนะครับโต๊ะช่างทองก็จะเป็นแบบนี้ครับเวลาเราทํางานก็จะมีขี้ฝุ่นนะครับหมายถึงเป็นฝุ่นของทองนะครับฝุ่นที่มันเล็กมากที่เราอาจจะมองไม่เห็นนะครับอาจจะปิวติดตามโต๊ะนะครับผมก็จะใช้ผ้าคีริวตัวนี้นะครับถูแล้วก็เช็ดตามพื้นโต๊ะนะครับที่มันเป็นฝุ่นที่มันเป็นละอองที่เรามองไม่เห็นนะครับมันก็จะมีอยู่ทุกส่วนของพื้นที่โต๊ะทํางานนะครับเพราะว่าเราทําเกี่ยวกับทองอยู่แล้วครับซึ่งมันก็จะมีฝุ่นทองติดอยู่ในนี้ครับผมก็จะไปซักนะครับก็จะมีทองอยู่ในนี้ซึ่งเรามองไม่เห็นนะครับวันนี้ก็จะมาให้ดูอีกรูปแบบหนึ่งนะครับผมติดตามนะครับครับพอเราเนี่ยครับน้ําในถังนี้ก็คือน้ําที่ผมซักผ้าตัวนี้นะครับที่เราเช็ดหน้าโต๊ะเนี่ยจะมีฝุ่นทองติดนะครับผมก็จะซักลงในนี้นะครับซักแล้วก็กรองเอาน้ําตรงนี้นะครับในน้ําดําๆเนี่ยครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาทําให้เพื่อนๆดูว่ามันมีทองได้ยังไงนะครับในนี้เราก็จะลินออกมาก่อนนะครับอันดับแรกลินก่อนนะครับที่เป็นฝุ่นดำๆนะครับที่เป็นฝุ่นดำๆขาวๆข้างในครับก็จะเป็นฝุ่นทองนะครับซึ่งส่วนมากบางคนก็ไม่เอานะครับก็คือทําให้เป็นก็จะไม่เอาจะทิ้งไปนะแต่ส่วนนี้เราก็เดี๋ยวผมจะมาหลอมให้ดูนะครับว่าขั้นตอนการทํายังไงนะครับนะครับเพื่อนๆหลังจากที่เราก็ค่อยๆกรองลงไปตรงนี้นะครับนี่คือขั้นตอนแรกนะครับก็จะมีฝุ่นดำๆอยู่ตรงนี้นะหมกเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนะครับที่เป็นฝุ่นดำๆตรงนี้นะครับก็จะเป็นฝุ่นทองที่เราอาจบางคนอาจจะมองไม่เห็นนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําการหลอมให้ดูนะครับแรกก็ใส่คันก่อนนะครับล้างลงตรงนี้นะครับเป็นส่วนของทองนะครับซึ่งบางคนก็อาจจะไม่รู้จักนะครับเนี่ยที่ผมกองไว้แล้วนะครับตรงนี้เป็นขี้ฝุ่นทองเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำการขั้นตอนต่อไปนะครับแรกก็รินน้ำออกให้หมดก่อนพวกนี้ก็จะครับผมเรามาดูขั้นตอนต่อไปนะครับอันนี้ผมกรองไว้เรียบร้อยนะครับใส่ถุงพลาสติกที่เป็นฝุ่นทองทั้งหมดนะครับอยู่ในนี้หลังจากนั้นเราก็ใส่ขันเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาเผาให้ไหม้นะครับผมเผาให้ทุกอย่างไหม้เป็นขี้เถ้านะครับก็เผาไปเรื่อยๆนะครับเผาไปจนกว่าขยะทุกอย่างนะครับที่อยู่ในเนี้ยเด็กน้ําล้างมือของเรานะครับมันก็จะไหม้อย่างเงี้ยครับให้มันเผาให้มันเป็นเท่าถาดให้หมดครับก่อนที่เราจะไปทําขั้นตอนต่อไปนะครับผมครับผมนี่ก็ถือว่าใช้ได้แล้วครับขนาดนี้นี่คือเราเผาไม่หมดนะก็จะเป็นขี้เถ้าอย่างนี้ครับอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราไปหลอมต่อนะครับผมเรียบร้อยแล้วครับผมก็จะได้เป็นผงขี้เถ้าแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือมันก็จะมีทองอยู่ในนี้แล้วครับเดี๋ยวเราก็ไปสกัดอีกทีหนึ่งนะครับ
ไปดูขั้นตอนต่อไปนะครับผมครับนี่ก็หลังจากที่เผาไหม้หมดเสร็จแล้วนะครับก็จะมาทําการบดให้ละเอียดนะครับบดให้ละเอียดแล้วก็ดูดจับแม่เหล็กนะครับดูดจับพวกเศษใบเลื่อยเนี่ยจะมีเศษใบเลื่อยมาติดตรงบริเวณนี้นะครับแล้วก็จับพวกเศษเหล็กออกนะครับเศษที่เป็นพวกใบเลื่อยพวกเศษเหล็กต่างๆนะครับเอาออกจากตรงนี้แล้วก็ใส่ดินอันนี้คือสารบอแร็กนะครับหรือเป็นน้ำประสานทองครับผมตัวนี้เป็นถ้าเป็นช่างทองเขาเรียกว่าเป็นปิ่นแซครับปิ่นแซหรือแบะแซนะครับตัวนี้เอาใส่ให้ทองมันสะอาดนะใส่เข้าไปแล้วเนี่ยก็ผสมเข้าไปในส่วนที่เราเผาก็ใส่ตามปริมาณของขยะที่เราเผานะครับเนี่ยใส่เข้าไปแล้วก็บดให้เข้ากันนะครับครับผมหลังจากนั้นเราก็ใส่สารส้มนะครับเอ้ยดินประสิวนะครับขอโทษผมพูดผิดอันนี้เป็นดินประสิวนะครับก็จะบดให้มันละเอียดนิดนึงดินประสิวมันก็จะไปช่วยกัดพวกเศษเหล็กให้ละลายนะครับจะเหลือทองใส่ดินประสิวเข้าไปนะครับดินประสิวแล้วก็บอแร็กซ์สองอย่างนี่ครับเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวนี้แล้วก็ใส่น้ำลงไปหน่อยนึงนะครับใส่น้ำลงไปนิดนึงใส่น้ำไปหน่อยนึงนะครับแล้วก็คนทุกอย่างนะครับเพื่อไม่ให้มันติ่วนะผมใส่น้ำไปนิดนึงมันจะได้ไม่ติ่วนะครับเข้ากันนะครับครับผมเดี๋ยวเราก็มาหลอมกันนะครับหลังจากเราคนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันเรียบร้อยนะครับก็ตักนะครับตักทีละช้อนใส่ตรงนี้นะครับใส่เบ้าไปนะครับตักใส่เบ้าตัวนี้ก็จะเป็นเบ้าหลอมนะครับสำหรับหลอมทองเดี๋ยวผมจะหลอมให้ดูนะครับเบาเรียบร้อยนะครับไปก็ล้อมครับก็จะล้อมทุกอย่างที่เราผสมกันนะครับมีดินประสิวแล้วก็มีผงขยะทองที่เราเผาเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ผสมกับสารบอแร็กนะครับตัวนี้ผสมดินประสิวนะครับสองอย่างแล้วก็ใส่น้ำไปนิดนึงแล้วก็มาล้อมนะครับล้อมให้ละลายนะครับผมผมนี่ก็หลอมเสร็จแล้วนะครับหลังจากเราหลอมเสร็จแล้วมันก็จะเป็นเหมือนเป็นคาร์บอนนะครับเป็นดำๆเป็นแผ่นดำๆอย่างนี้นะครับก็ปล่อยให้มันเย็นก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยแงะแล้วเราก็จะไปโขลกนะครับหรือไปตําใส่ครกหินนะครับแล้วค่อยมาร่อนเอาทองแล้วมาหลอมอีกทีนึงนะครับอันนี้คือขั้นตอนหลอมนะครับหลอมเสร็จแล้วก็จะเป็นผงเหนียวๆดำๆอย่างนี้นะครับปล่อยให้มันแข็งๆนะครับเดี๋ยวผมจะทุบออกครับหลังจากนั้นเราก็แงะนะครับก็จะเป็นแผ่นอย่างนี้นะเห็นไหมก็แงะก็แงะเราแงะเสร็จก็จะได้ส่วนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปโขกกันนะครับโขกเพื่อจะร่อนเอาทองนะครับผมหลังจากนั้น
ที่เราหลอมละลายเสร็จแล้วนะครับมันก็จะเป็นก้อนอย่างนี้นะครับเป็นแข็งๆแบบนี้นะครับเป็นเหมือนว่ามันเย็นแล้วมันก็จะเป็นก้อนแข็งๆแบบนี้แล้วก็จะมาโขกนะครับทําการโขกให้ละเอียดเทลงไปในโขกนะครับก็ทําการโขกก็คือบดให้มันละเอียดนะครับผมก็บดไปเรื่อยๆนะครับให้มันละเอียดก็คือละเอียดแล้วครับผมทําให้ละเอียดอย่างนี้นะครับมันก็จะเป็นเหมือนขี้ดินนะครับเสร็จแล้วเราค่อยไปร่อนเอาทองนะครับเดี๋ยวตามต่อไปนะครับแล้วนี่ก็คือที่เท่าที่เราตําไปในเมื่อกี้นี่ครับเราโขกแล้วเราก็จะมาร่อนในน้ําผงซักฟอกนะครับที่เราผสมผงซักฟอกนะครับก็จะทําการร่อนออกอันนี้คือร่อนเอาทองนะครับผมเดี๋ยวผมจะร่อนให้ดูนะครับเราก็ต้องใจเย็นๆนะครับก็คือร่อนในผงที่เป็นดำๆออกนะครับมันก็จะเหลือส่วนที่เป็นทองนะครับที่อยู่ในขยะที่เราเผาเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะครับในการร่อนก็เหมือนเราร่อนทองทั่วไปนะครับและเศษที่มันหล่นลงในน้ําเนี่ยเราก็เก็บไว้นะครับแล้วก็เอาไปลงเตาหลอมครั้งใหญ่ๆหลอมแบบเตาใหญ่เลยนะครับอันนี้เราทําเองแล้วก็ร่อนแบบใจเย็นๆนะครับผมก็จะได้ทองเนี่ยครับเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆนะครับเดี๋ยวผมร่อนให้ดูใกล้ๆนะครับก็จะเห็นว่าส่วนเหลืองๆนะครับเห็นไหมส่วนที่เป็นเหลืองๆนั่นก็คือส่วนของทองนะครับเราก็จะค่อยๆเขย่าให้มันออกไปกับน้ํานะครับแล้วผงซักฟอกมันก็จะทําให้ทองนอนก้นนะเนี่ยส่วนที่เป็นเหลืองๆที่เรามองเห็นนะครับก็จะเห็นใกล้ๆนะครับที่เป็นเหลืองๆนะครับจะเป็นทองนะครับเราก็จะร่อนไปเรื่อยๆจนกว่าเศษดำๆนี่ทั้งหมดนี่จะออกหมดนะครับจะมืดนิดนึงอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ครับเห็นไหมครับตรงส่วนนี้ครับผมเดี๋ยวเราล่อนไปเรื่อยๆนะครับนะครับเห็นไหมครับอันนั้นก็คือส่วนที่เป็นทองนะครับเห็นไหมครับตกเป็นสีเหลืองๆนะครับก็คือทองนะครับผมครับนี่ก็หลังจากที่เราล่อนออกมาแล้วนะครับก็จะได้ส่วนนี้นะครับส่วนที่เหลือนะครับก็จะเหลืออยู่ประมาณนี้นะครับก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะเนี่ยครับที่เป็นผงผงนี่ก็คือเป็นผงทองนะครับอาจจะเปอร์เซ็นต์ไม่ดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าจะมีร้านรับซื้อนะครับผมก็จะทำการหลอมเป็นก้อนนะครับหลังจากผ่านมาหลายขั้นตอนนะครับผมขั้นตอนนี้ก็คือต่อไปขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือหลอมให้เป็นก้อนให้จับก้อนกันนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมก็เนี่ยครับร่อนมาแล้วก็เผาไฟให้แห้งนะครับก็จะได้ผงทองที่เป็นเศษๆอยู่นี่นะครับก็มีไม่เยอะเท่าไหร่เราก็จะมาทําการหลอมนะครับก็เหมือนเดิมครับก็คือใส่ตัวนี้นะครับใส่สารบอแร็กลงไปนะครับเพื่อให้มันจับตัวกันนะครับเขย่าให้เข้ากันครับผมแล้วก็มาหลอมกันนะครับผมจะเทส่วนผสมทั้งหมดนะครับลงในถุงพลาสติกนะครับก็จะได้ส่วนนี้นะครับแล้วก็เติมน้ำไปนิดหนึ่งนะครับเพื่อไม่ให้มันปิวนะครับอันนี้คือใส่น้ำไปหน่อยหนึ่งเพื่อไม่ให้ทองข้างในนี้มันปิวนะครับแล้วเราก็จะหลอมกันให้มันเป็นก้อนนะครับ
อันนี้ก็คือขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับอันนี้คือหลอมให้มัน ให้มันจับตัวกันนะครับมันก็จะเป็นส่วนที่เรามองไม่เห็นนะครับอาจจะได้ไม่มากมายนะครับอันนี้ผมก็ทำให้เป็นให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับแต่ละขั้นตอนก็จะค่อนข้างยากพอสมควรนะครับนี่คือหลอมให้มันเป็นก้อนนะครับผมนี่นะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็ได้มาเท่านี้ครับผมได้มานิดหน่อยนะครับเดี๋ยวมาดูกันอีกทีครับครับหลังจากเราหลอมเสร็จก็จะได้ก้อนประมาณนี้นะครับก็เป็นส่วนหมายถึงว่าเป็นขี้ฝุ่นทองนะครับที่ผมเช็ดถูตามโต๊ะแล้วก็ติดตามมือบ้างนะครับเป็นเศษอันนี้ก็เรียกเศษทองนะครับก็มีราคาเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองมาชั่งน้ำหนักให้ดูนะครับผมโอ้กำสองนะครับกำสองหกถ้าไปขายก็น่าจะได้ประมาณ1,000กว่าบาทนะครับตอนนี้ผมใช้เวลาเก็บสะสมไว้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับน่าจะได้ครับประมาณนั้นจากการ เช็ดถูตามโต๊ะนะครับ ส่วนพวกนี้มันก็จะเป็นส่วนที่ว่าเรามองไม่เห็นหรือว่าเราบางคนก็เขาก็ไม่เอานะครับเขาอาจจะปล่อยทิ้งไปนะครับมันก็จะเป็นเหมือนสูญหายไปนะครับแล้วก็เสียดายแล้วก็มาหลอมอีกทีนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่นะครับกำสองนะครับผมไหนล่ะสีอาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็เป็นทองนะครับผมโอเคครับวันนี้ทำขั้นตอนให้ดูหลายขั้นตอนพอสมควรนะครับได้มากำกว่านะครับผมขอบคุณสำหรับผู้ติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณมากๆสวัสดีนะครับกดคนอย่าโสนะครับผม